อยากรู้เหมือนกันนะปกติเที่ยงคืนแล้วน้ำนอนยังเขาว่านอนแล้วนะปกติก็นี่คือนอนแล้วเนาะใครมันจะนอนดึกเนาะพรุ่งนี้มันต้องตื่นมากินหญ้าอีกเนาะพี่เบย์จะไปไหนนี่พี่เบย์ถ้าเขาไม่เปิดประตูพี่เบย์เขาไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยพี่เบย์จะไปไหนเดินตรงไหมเนี่ยรู้สึกเดินไม่ค่อยตรงเลยโอเคเปล่าอันนี้เอวอันนี้เราโอเคหรือเปล่าเนี่ยง่วงก็เดินมาก่อนแต่ว่าเมื่อกี้มันติดสว่างมาทำไมมันดับมันเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆทำไมมันติดมีใครยืนอยู่แถวนั้นหรือเปล่าแล้วเอามือปิดโซลาร์เซลล์แล้วเราเปิดปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดคุณให้เป็นหนังผีไปแล้วคุณดูสิสว่างโถคอนนอนไม่หลับอ่ะดูตาของฉันสิมันยังใสแป๋วเลยในเวลาเที่ยงคืนมันเหลืองฮะตาเหลืองเหรอคือท็อปอะนอนไม่หลับทุกคนแล้วเมื่อกี้ก็คือกินชาคาโมไมล์เข้าไปท็อปรู้สึกมันไม่ช่วยเลยหรือมันต้องรอให้มันออกฤทธิ์กว่านิดนึงท็อปเลยว่าท็อปหาอะไรสนุกทำดีกว่าท็อปก็เลยว่าท็อปจะมาแอบดูสัตว์เลี้ยงของท็อปนะทุกคนยามค่ำคืนแบบนี้ว่าเขานอนไม่หลับแบบท็อปหรือเปล่าหืดมากหรือว่าเขาหลับนะเขาไปนอนได้ไหมไม่ได้ปั๊มต้องถือกล้องตามเขามาก่อนปั๊มเคยสงสัยปะว่าตอนกลางคืนน่ะสัตว์เลี้ยงเขาทำอะไรเขาได้จะนอนใช่ไหมใช่เขาก็จะนอนแต่มีสัตว์บางชนิดของเราอาจจะไม่นอนก็ได้นะเขาจะมีความสุขอยู่ตอนกลางคืนเอาไงดีอ่ะปามเราเริ่มจากบ้านหลังนี้ไหมล่ะเริ่มจากบ้านหลังนี้เนาะเพราะว่าใกล้สุดแล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้มีขี้เกียจแต่บ้านหลังนี้มีสัตว์ไม่กี่ชนิดนะก็มีอยู่นะ90 10อุ้ย13 ชีวิตอยู่นะไม่ใช่มี14หลังจริงเหรอเพราะว่านับได้13นะเอาไปดูพร้อมกันเลยจริงๆหลังนี้ไม่ค่อยมีสัตว์เลี้ยงนะส่วนมากจะอยู่บ้านแม่เป็นหลักแต่ว่าเปิดปุ๊บก็เจอเลยนะนี่ทุกคนคนแรกของท็อปไม่หลับเลยจ้านี่ทุกคนดูไม่หลับไม่นอนน้องปิ่นโตหักคอยิ้มเลยไม่ง่วงตาใสกิ๊กก็งูไม่นอนตอนกลางคืนอยู่แล้วอะตอนเช้าก็ไม่นอนนะตาแป๋วหมดเลยตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยก็ไม่มีเปลือกตาหลับตาไม่ได้ตาแข็งเลยงูอะเราดูไม่ออกหรอทุกคนเพราะเขาไม่มีตรงนี้เปลือกตานี่เราก็เลยไม่รู้เขาหลับตาหรือเปล่าเขาจะลืมตาใช่เขาจะตาโตแบบเนี้ย24ชั่วโมงแต่นี้ไม่หลับแน่นอนเพราะว่าไม่นิ่งกระดุบกระดิบกระดุบกระดิบเชื่อไหมทุกคนคนที่มาบ้านท็อปอะเดินผ่านโซนนี้เขาจะไม่รู้เลยว่าท็อปมีงูอยู่ตรงนี้เขาคิดว่าท็อปเอากล่องเอาพ็อปอะไรมาแต่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนเพื่อนแม่บอกว่าเป็นของปลอมหมดเลยใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะคือท็อปวางไว้ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมท็อปจะให้ปิ่นโตเฝ้าบ้านก็คือมันติดอยู่ประตูนี้ไงใครเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บปิ่นโตเรามาดูกันดีกว่าทุกคนเที่ยงคืนมีใครหลับอีกไหมแต่ที่แน่ๆเท่าที่ท็อปเห็นตาแป๋วไปหมดเลยคือในนี้บ้านหลังนี้จะมีหมาอยู่3ตัวลูกโกดังดิโกดังบอกทำไรตอนนี้ไม่มีใครหลับหรอกนอนดึกตามเจ้าของอ้าวเหมือนเตรียมจะเตรียมหลับหรือเปล่าเตรียมหลับจริงๆด้วยเมื่อกี้เตรียมอย่างนี้เลยแล้วเราพูดเออใครปลุกเตรียมอ่ะหนวดยุ่งเลยหนวดยุ่งเลยอย่างง่วงเลยโอ้ยแล้วมาปลุกน้องหมาทำไมเนี่ยใครปลุกเตรียมเธอนั่นแหละเตรียมใครปลุกเธอนั่นแหละไม่ได้มาเล่นคิดว่ามาชวนเล่นตื่นเล่นได้เลยค่ะตะก้าก็เป็นคุณยายที่พักผ่อนน้อยมากเพราะว่าได้ยินเสียงป๊าๆที่ไรตื่นเลยไม่เสียงใครก็ช่างใช่เห่าก่อนเพื่อนคนนี้แต่ว่าเสียงตะก้าไม่เหมือนแบบไม่เหมือนปอมทั่วไปเนาะปอมทั่วไปเขาจะเห่าเสียงแหลมเนาะแต่ตะก้าจะเห่าเสียงแบบอ้าวอ้าวอ้าวอยู่เงี้ยไม่เคยเห่าเสียงดังเลยตะก้าเขามีอายุ14ขวบแล้วมั้งใช่ไหมคุณยายแล้วโอ้คุณยายอันนี้ตื่นละพร้อมนะพร้อมเล่นนะพร้อมวิ่งช้าเข้าใส่แล้วใครปลุกเธอพร้อมเล่นเมื่อไหร่จะโยนลูกบอลให้จะไปรับให้มาเราเดินไปดูเรื่อยๆแอบดูสัตว์เรื่อยๆตรงนี้ก็มีโหลทุกคนมีกบพิษจริงเหรอจริงลองหาดูสิอยู่ในนี้แหละยังไม่มีตัวตนอยากไปเลี้ยงทุกคนแต่ว่ามันไม่มีอ่ะตอนเนี้ยนี่ก็เป็นโหลเปล่าจริงๆจะว่าไปเหมือนจะไม่มีสัตว์เลี้ยงนะทุกคนแต่ว่าเรามีทุกมุมของบ้านเลยขนาดหน้าห้องนอนแม่เนี่ยตรงทีวีเนี่ยเพิ่งมีเลยกระบะสีดำเนี่ยเป็นน้องเต่าน้อยท็อปเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันรับแดดตอนเช้าดีมากเลยทุกคนอันนี้คือไม่ได้จัดนอนนอนแบบมี3ตัวเรียงกันตลอดเขาจะบอกให้ว่าเวลาเต่าเขาหลับอ่ะเขาจะเอาหัวเข้ามุมนะทุกคนเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะทุกคนเหมือนมันเป็นเซฟโซนหรือเปล่าเขาจะเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปหยุดอยู่ตรงแบบมุมสักมุมนึงอ่ะแล้วก็เอาหัวชนหน้าต้องชนเออหน้าต้องชนวัตถุอะไรสักอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะทุกคนเขาจะชนแบบชนขอบเลยนะทุกคนดูดิตาหลับจริงปะตอนนี้ไม่หลับแล้วแหละเพราะว่าเราปลุกเขาถ้าจับขึ้นมาจะหลับตาไหมครับว่าผมว่าแต่ว่าเต่าลืมตาเร็วอ่ะลองดูนี่นะเขาจะอุ้มขึ้นมาตัวใหญ่ปึ๊บ
นี่ตื่นตาเลยแต่รู้อยู่ว่าเพิ่งตื่นเลยตื่นปุ๊บก็คือพร้อมเดินเลยทุกคนดูดิหรือจริงๆแล้วเขาง่วงเขาพยายามไปหาที่ที่จะบอกอะเข้ามุมลองเขาว่าอย่างนี้นะเขาจะเข้ามุมไหมทุกคนว่าง่วงหลับเลยแสดงว่าเที่ยงคืนเตาหลับแต่ไม่พร้อมเล่นไม่พร้อมเล่นเห็นหนึ่งสิ่งที่ไม่นอนแล้วกระโดดไปแล้วรวดเร็วมากหลับไม่นอนแน่นอนเคยนอนไหมน่ะไม่เคยเขานอนนะทุกคนยีราฟอ่ะเขาจะเป็นแมวที่นอนตอนเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2เลยเขาจะมานอนอยู่ตรงประตูเนี่ยข้างหลังแล้วก็นอนแล้วก็รับเต็มไปแล้วเป็นลิงนอนบนนี้แหละไม่ได้นอนหรอกเล่นดูดิตาแป๋ววันออฟอีกปกติเขาอยู่บ้านนู้นกับเหมียวนะทุกคนแต่ว่าบางวันเขาก็ไม่ยอมเข้าบ้านดูดิดื้อเด็กดื้อยีราฟยีราฟที่ร้องนี่คืออะไรลงไม่ได้หรอลงได้สิขึ้นแล้วเราก็ต้องลงได้เหมือนเราเลี้ยงลิงอ่ะใช่ต้นพวกเนี้ยเป็นต้นสำหรับเหมียวกับยีราฟปีนไปจะยินเสียงเขาไม่ได้เลยนะไปนอนกันไหมคะตุ๊กเจ๊ตุ๊กเจ๊ดูตาสิตาของเด็กง่วงไม่ง่วงหลับแบบเนี้ยตาของเด็กง่วงนอนตาของเด็กง่วงนอนตรงนี้มีหมาเขารู้กันหมดแล้วตรงนี้มีตุ๊กแกยิ้มด้วยทุกคนไม่ใช่ตุ๊กแกหางอ้วนเออทำไมเขาเป็นตุ๊กแกยิ้มเนี่ยเพราะสงสัยผมเห็นเหมือนกันใช่ปั๊มว่าเขาจะนอนหรือเขาจะตื่นแต่ปกติผมเห็นตอนคืนเขาแอคทีฟนะตอนเช้าเขาจะง่วงนอนสกปรกอ่ะไม่ได้ทำความสะอาดเลยอ่ะโอ้โหยังมีเศษวิญญาณสดิ้งอยู่เลยวิญญาณสดิ้งเลย แต่ว่าเขาหลับทุกตัวเลยอ่ะปาล์มถือว่ามันเลยเวลาดึกมากมากดึกขึ้นไปอีกปกติดึกสองทุ่มสามทุ่มกำลังเดินใช่กำลังเดินเขาเดินแป๊บเดียวเองเหรอวันนึงแล้วเขาก็นอนแล้วหรอหลับไหมอ่ะกูถ้าพูดขนาดนี้ก็คงตื่นแล้วแหละเนี่ยตาโตเลยก็จริงๆแล้วน่าจะหลับนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ท็อปปุกนะทุกคนเขาเปิดถ้ำเขาออกมาเขาก็ต้องตาโตแหละใครมายุ่งกับบ้านฉันเนี่ยคือท็อปก็เพิ่งไปรู้ความลับของตุ๊กเกหางอ้วนนะทุกคนก็คือผิวน้องอ่ะเขาจะไม่เปียกน้ำท็อปเห็นในคลิปพอหยดลงไปปุ๊บผิวน้องจะเป็นเหมือนใบบัวทุกคนลองดูไหมนี่แล้วก็อันนี้น้ำเปล่าหยดอุ้ยอะไรเนี่ยมันไหลเลยอ่ะผิวไม่เปียกน้ำจริงๆใช่ดูดิทุกคนมือท็อปเปียกหมดแล้วตัวน้องยังไม่เปียกเลยนี่ก็จะห้องนอนแล้วทุกคนเหมือนจะไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วนะแต่ว่ามีเอ้ยแล้วห้องนี้เขาเคยจะเลี้ยงอันเนี้ยใช่รู้ไหมเขาอยากเลี้ยงอะไรทุกคนท็อปอยากเลี้ยงผีเสื้อคือท็อปว่าท็อปอยากติดมุ้งข้างบนนะทุกคนแล้วก็ปล่อยน้องไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนน้องจะเป็นผีเสื้อน้องเป็นอะไรน้องผมว่าต้นไม้ผมไม่เหลือแน่เลยใช่ไหม ผมเลี้ยงไม่ได้แต่ผมว่ามันกว่าจะสวยเป็นผีเสื้อคือต้องกินต้นไม้หมดก่อนนะโอ้โหผมต้องเปลี่ยนต้นไม้กี่ต้นเนี่ยแต่ผมว่าถ้ามีผีเสื้อในเนี้ยสวยนะทุกคนแบบพอแล้วเขาเป็นผีเสื้อเนาะแล้วเราดูสักประมาณ3วันแล้วเราก็ปล่อยน้องไปเนาะดีไหมนี่ไงพอเราอาบน้ำเราจะได้เห็นผีเสื้อไงตัวไหนเป็นดักแด้ก็จะห้อยอยู่ตัวไหนเป็นหนอนก็กำลังจะกินใบแต่ท็อปว่ามันไม่เวิร์กเนาะกินใบก็ไม่เหลือใบแต่ท็อปว่ามันไม่เวิร์กเนาะเพราะว่าท็อปจะต้องแบบท็อปต้องเปลี่ยนต้นไม้บ่อยเลยล่ะเที่ยงคืนแล้วทำไมเธอยังมีพลังอยู่ไปเก็บมาขึ้นมาต้นไปเก็บกระดูกมาลังเลขึ้นมาไม่เก่งขนาดนี้ดูระหว่างนี้คนนี้กำลังเล่นสนุกทำไมอ่ะคนนี้พร้อมนอนอีกรอบพร้อมแล้วเหรอเตี้ยพร้อมแล้วมันดึกเกินไปแล้วเนาะอาอย่าพูดเยอะถ้าพูดเยอะหนูจะหลับไม่ได้และในห้องนอนเราก็มีกบต้นไม้ด้วยทุกคนว่าหลับไหมหลับไม่แช่น้ำอยู่หลับเดี๋ยวให้ดูเลยนี่แช่น้ำอยู่ก็คือหลับเนี่ยอ้าวขยับตัวได้ก็แปลว่าไม่หลับสินี่เหมือนว่าจะไม่หลับนะทุกคนแต่ว่าหลับถ้าปกติถ้าเขาไม่หลับเราจะเห็นตาดำเขาแบบดำปึ๊ดขึ้นมาเลยแบบนี้เรียกหลับนะจ๊ะแต่ว่านี้ดูซึมซึนะทุกคนแต่อันนี้คือหลับแต่ว่าปกติตอนดึกๆเนี่ยเขาก็คึกนะทุกคนแต่อันนี้สงสัยน่าจะดึกไปนอนแล้วดึกเกินและก็ในห้องนี้นะทุกคนถ้าเห็นข้างหลังจะเห็นแบบกล่องแดงๆนะทุกคนนั่นก็คือลังมดที่กำลังจะล่มสลายเพราะว่าตอนปามเปลี่ยนทำความสะอาดเอาเวอร์ทุกคนปามทำชิ้นส่วนไม่ได้หลุดแตกกระจายหมดเลยคือมันเป็นแม่เหล็กแบบนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวก็หลุดอีกอ่ะเนี่ยแล้วมันดูดแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเราปั๊มยกมันจะหลุดออกมาแบบมันเป็นแม่เหล็กชิ้นเล็กนิดเดียวเองอ่ะแรงดึงมันน้อยอ่ะทุกคนแล้วมันก็หลุดแบบพวดแล้วทางเชื่อมมันก็ออกมา
มดก็ปุ๊บออกมาเพียบปามทำมดก็หายเลยในห้องนอนท็อปก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆเขามีเขาเลี้ยงอะไรรู้ไหมดูที่ต้นไม้ดิปามรู้ไหมเขาเลี้ยงอะไรมีหมีมดมดชอบมากินดอกไม้ต้นเนี้ยทุกคนต้นท็อปจะพังหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ามดแดงเนี่ยบ้านนี้ก็หมดแล้วเพราะว่าท็อปไม่ค่อยได้เอาสัตว์มาที่บ้านนี้นะทุกคนส่วนมากจะอยู่บ้านหลังแรกรอไปข้างนอกกันดีกว่าไหมปามเพราะว่าท็อปรู้สึกว่าท็อปเริ่มง่วงแล้วทุกคนสงสัยคามูไม้ออกฤทธิ์เราไปแอบส่องสัตว์นอกบ้านกันดีกว่าทุกคนห้ามเสียงดังนะเดี๋ยวเขาตื่นอันนี้เป็นบ้านหลังที่2ของเรานะทุกคนด้านหลังบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีเป็นพวกเป็ดห่านแต่ว่ามองไม่เห็นใช่ไหมล่ะว่าโซลาร์เซลล์มันน่าจะหมดแล้วแหละเพราะมันดึกเกินไปแล้วทุกคนมันทำงานอยู่ประมาณ3ชั่วโมงมั้งมันยังมีอยู่อ่อนๆถ้าก่อนเที่ยงคืนมันจะสว่างใช่มันจะสว่างวาบเลยแต่ว่าหลังเที่ยงคืนมันจะเริ่มแบบไม่มีแรงแหละถ้าเดินลงมานะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นบ้านหลังแรกนะทุกคนไฟไม่เปิดเลยเพราะว่าอย่าเสียงดังด้วยนะหมานอนแล้วหมานอนแล้วเดี๋ยวไปปลุกหมาตื่นใช่แล้วก็อันนี้เป็นบ้านนกนะทุกคนเบคอนอยู่นี่แต่ว่าเราห้ามเสียงดังนะเพราะถ้าเสียงดังเราจะไม่รู้ว่าเบคอนหลับหรือเบคอนตื่นอยู่ทุกคนว่าแมวน้ำนอนยังนอนแล้วหรออย่าพูดเสียงดังดิตื่นต้องตื่นยองยองนอนอะไรล่ะตาแป๋วเลยไม่ได้ยินเรามากกว่าใช่ไหมแมวน้ำเขาพามเรียกเขาพามเรียกทำไมเสียงดังเขาไม่ยอมนอนแล้วนอนอะไรตาไม่เห็นปิดเลยเขาว่าตาโตเพราะว่าเราเรียกเนี่ยแหละเราดูอันนี้คือนอนแล้วเพราะว่าปกติถ้าแค่เห็นท็อปปุ๊บก็คือลุกรอละลุกรอแหละอันนี้รอแล้วอันนี้ง่วงอยู่ง่วงอยู่นอนแล้วหรออุ๊ยแต่วันนี้อากาศดีมากเลยมีลมแบบอ่อนอ่อนอากาศเย็นๆอยากรู้เหมือนกันนะปกติเที่ยงคืนแมวน้ำนอนยังเขาว่านอนแล้วนะปกติก็น่าจะนอนแล้วเนาะใครมันจะนอนดึกเนาะพรุ่งนี้มันต้องตื่นมากินหญ้าอีกเนาะก็เคยเห็นแมวน้ำหลับตาไหมฮะเคยแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นตอนกลางคืนนะเขาเห็นตอนเช้าเพราะแมวน้ำกินหญ้าตอนนั้นตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะตอนนั้นกินหญ้าเสร็จใช่ไหมแมวนอนเขาจะไม่ได้นอนท่านี้นะทุกคนเขาจะนอนเหมือนน้องหมาเลยนอนแผ่แบบนี้เลยแล้วก็หลับตาอย่างนี้เลยเขาเคยเห็นแต่เขาเคยเห็นตอนเช้าตอนกลางคืนเขาไม่เคยเห็นหลับตาเลยก็เราไม่เคยตื่นมาดูกระจิงกระจิงแมวน้ำวันนี้อากาศดีมากเลยลูกตื่นไปกินหญ้าไหมปะเดี๋ยวมานั่งไปทำไมอ่ะให้น้องนอนสิเวลานี้มันเราไม่นอนเราก็อย่าทำให้คนอื่นตื่นสิดูสิอยากจะนอนจะตายมันจะอยากกินยาซะหน่อยผู้สาวใช้เสียงดังก็ไม่ตื่นแฮะใช่แสดงว่าหลับจริงใช่แปลว่าง่วงจริงๆไปหาพี่เบดีกว่าแต่พี่เบเนี่ยทำว่าหลับแน่ขนาดปลุกปกติยังไม่ตื่นเลยจริงเราไม่น่าจะได้เข้าไปบ้านนี้แน่ๆเลยเพราะว่าหมานอนแล้วแล้วท็อปพอแล้วท็อปเข้าไปอ่ะท็อปชอบถ่ายคลิปแล้วพูดเสียงดังทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันท็อปต้องบวยวายท็อปไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนี่ท็อปยังบลูบอลลูมานิดนึงนะท็อปอยู่หน้าบ้านกลัวหมาตื่นพี่เบจะตื่นก็ต่อเมื่อเราเปิดประตูเสียงดังนะทุกคนแต่เขารู้ว่าอย่างหนึ่งหลับแล้วแน่ๆก็คือนกเขาปกติเนี่ยร้องแล้วนะยินเสียงไหมพูดเสียงดังตื่นเลยตื่นเลยปกตินอนอยู่นะเนี่ยพี่เบหลับแล้วใช่ไหมล่ะพี่เบเข้าไปไหนอ่ะเข้าไปเปิดไฟบ้านไม่ไฟบ้านพี่เบอ่ะน่ากลัวไฟเหมือนผีเลยเพราะเป็นไฟไล่แมลงใช่เขาบอกว่าเป็นไฟไล่แมลงแต่ว่าเปิดเฉพาะตอนแบบหน้าที่มีแมลงใช่ท็อปก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าพี่เบจะไปไหนนี่พี่เบถ้าเขาไม่เปิดประตูพี่เบเขาไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยพี่เบจะไปไหนเดินตรงไหมเนี่ยรู้สึกเดินไม่ค่อยตรงเลยโอเคเปล่าอันนี้เอวอันนี้เราโอเคหรือเปล่าเนี่ยง่วงก็เดินมาก่อนเฮ้ยเที่ยงคืนก็วิ่งได้หมูคึกยามเที่ยงคืนแต่ว่างงอยู่นะเขาว่าเขาเป็นงงอ้าวหายไปไหนแล้วช็อตยืนตรงยืนนิ่งแล้วเหรอใช่นี่ไม่กินฟางเหรออะไรนี่พี่เบลเราจะกิน24ชั่วโมงไม่ได้นะมันเวลานอนมันก็ต้องนอนนะดูหรือเปล่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินอันนี้ตื่นแล้วใช่ไหมหรือละเมอท็อปเดาไม่ถูกจริงท็อปเหมือนเขาละเมอนะตื่นแล้วละเมอมีอะไรกินเลยนะมันตื่นมาผมว่าละเมอ คุณดูดีๆ ดิคุณดูดีๆ ดิไม่ค่อยมีสติเลยอ่ะปกติแบบไม่เคยเห็นพี่เปย์แบบนี้พี่เปย์จะมีแบบว่ามีความเป็นหนึ่งถ้าเปิดวิ่งไปเล่นโคนเล่นโคนไปขโมยอาหารแมวใช่นี่แหละต้องทำสองอย่างแล้วตอนนี้งงมึงจะไปไหนป้าผมว่าเบคอนมึนจริงมึนไหมเนี่ยนิ่งแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยหลับหรือเปล่าเนี่ยลืมตา
จะงงงงงงจริงๆทุกคนเพราะว่าพี่เวลามือไม่ละมือแบบว่าตื่นไม่ดีอ่ะใช่ตื่นไม่ดีไม่รู้จะไปทำอะไรเลยงงผมว่าพี่เวอาจจะมึนๆก็ได้นะเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยตายังทำร่างงงๆอยู่เลยเนี่ยมึงเกี่ยวไปทำไมเนี่ยพี่เวนอนนะคะนอนค่ะนอนนะเดี๋ยวป้าปิดไฟให้ไปเข้าไปงงแล้วงงอาจจะคิดว่าตอนเช้าหรือเปล่าละเมอแล้วแหละจริงเดี๋ยวไปแอบดูบ้านนกกันดีกว่าทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาอยู่นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นกรงบินที่เขาออกมาบินเล่นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นข้างหน้ากรงนกของเขานี่มีน้องเป็ดอยู่ด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่รวมกับเป็ดนูนเพราะว่าโดนเป็ดนูนแกงเพราะว่าตัวใหญ่กว่าไงทุกคนไม่ตัวเล็กอ๋อเป็ดนูนตัวนู้นตัวใหญ่กว่าแล้วตัวนี้ตัวเล็กกว่าก็เลยโดนแกงเขาเดินเนี่ยโกโก้กับปะเปียนอนยังยังเมื่อกี้เห็นกระโดดออกมาจากน้ำใช่ตาโตเลยเราจะเข้าไปในบ้านนกโดยยังไงให้เขาไม่รู้ตัวถ้าเราเปิดไฟนกก็ตื่นหมดเราก็ไม่ต้องเปิดไปแบบนี้แหละอย่ามีไฟแค่นี้พอโอเคไหมไฟจากกล้องป่ะส่องส่องแค่นี้ก่อนแอบส่องอุ้ยปามทำเด็กผมตกใจหมดเลยผมว่าเข้าไปมีสติแตกหมดแน่เลยแต่ผมว่าถ้ามาเวลานี้แล้วเปิดไฟแล้วอันนี้จ่อก็ตกใจเชื่อผมไหมจริงๆท็อปว่าเขาหลับหมดแล้วแหละแต่เรามากวนเขาเลยตื่นเพราะเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกไม่มีเสียงเลยเพราะว่าเห็นไฟมีใครตื่นหรือเปล่าฮานอยฮอยอันเสียงแบบนี้ฮาวายสามตัวตื่นแน่นอนคือไม่กล้าเข้าไปเปิดไฟแบบปึ๊บปั๊บเลยทุกคนเพราะว่ากลัวเขาตกใจมันว่าไม่ใช่เวลาของเขาตอนนี้เขาควรจะนอนเราด้วยประวันประวันนี่อย่าไปแกล้งที่คุณกันนะนักคนขาแต่คุณหลับเนี่ยแต่คุณไม่ขันตอบฮานอยตื่นหมดแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้ก็เสียงบาร์บี้ตื่นยกชาโคชาโคหลับแต่คุณหลับเพราะว่าเราไม่กวนนกดีกว่าทุกคนเพราะว่ามีบางตัวมีนิสัยที่ตกใจเดี๋ยวเขาจะแบบเราเปิดไฟแล้วเขาตกใจเขาบินไปชนกรงเงี้ยได้รับบาดเจ็บแน่เพราะว่าไม่คุ้มนี่เดี๋ยวท็อปพามาดูเต่าจะได้บอกทฤษฎีท็อปได้ว่าเต่าเวลาเขานอนเขาจะเอาหัวแบบเข้ามุมแบบนี้ทุกตัวจริงเห็นไหมปามนอนเข้ามุมกันหมดเลยทฤษฎีของเขาบ้าบอกแล้วไม่ได้เข้ามุมมันเป๊ะไม่รู้ว่ามันต้องเข้าอะไรแล้วทุกคนแต่ว่าพอเวลาเขาชนมุมแบบเนี้ยเขาจะนอนแบบชนแบบนี้เลยถึงแม้จะเป็นตูดเพื่อนก็ตามเขาก็จะชนเงี้ยจริงๆด้วยคนนี้ก็แอบเข้ามุมเห็นไหมพอดีตัวเลยเข้ามุมเข้ามุมเราจะเดินไปข้างหลังไหมบ้างกว่าแล้วมั้งลุยไม่ละจากไฟเมื่อกี้มีตอนนี้มืดสนิทใช่มืดตื่นๆโดยเดินระวังด้วยนะไม่ไปได้ไหมอ่ะน่ากลัวนะยังมีไฟอยู่ยังติดอยู่แต่ว่าเมื่อกี้มันติดสว่างมาทำไมมันดับมันเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆมันติดมีใครยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วเอามือปิดโซลาร์เซลล์แล้วเราเปิดปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดคุณให้เป็นหนังผีไปแล้วคุณดูสิไม่สว่างไหนอุ้ยเห็นเปล่าก็เป็ดวิ่งผ่านไงมันเป็นเซ็นเซอร์ไม่มีเป็ดวิ่งผ่านเลยไปพิสูจน์สิปะมันมืดเกินเหมือนเดินป่าเลยเนาะกลางคืนตรงนี้มันมืดขนาดเนี้ยดูว่าพระจันทร์ก็ไม่มีแล้วอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงลมบ่ปามเนี่ยอุปทานหมู่ทำให้ตกใจไม่ไปได้ไหมกลัวจริงๆนะเนี่ยไม่จริงๆอ่ะก่อนนั้นเนี่ยกรงไก่เรามันก็มีโซลาร์เซลล์แต่เดี๋ยวนี้แบตมันเริ่มแบบหมดไวเนาะเราเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าปามผมว่าไม่ไปแล้วได้ไหมอ่ะถึงแล้วเนี่ยไม่ไปอะไรแล้วนี่พอดีปุ๊บตัวพอดีพอดีมีใครหลับไหมมีปากหม้อยืนงงเนี่ยทำระวังมดแดงนะกับดักมดแดงว่าระวังอะไรตกใจระวังมดแดงมันขี้กลัวอยู่ตอนนี้ระวังมดแดงระวังมดจ๋าคุณมอร์นิ่งจ๋าคุณมอร์นิ่งมืดจะตายคุณมอร์นิ่งทีช่วยดูถ้าเป็นไฟมันติดเองอ่ะไม่มีใครเดินผ่านเลยนะพูดที่กลัวแย่ปากหม้อไม่มีใครเดินผ่านเลยนะเมื่อกี้ทำให้กลัวอีกแล้วโอ้ยนี่คือกำแพงกับดักของจริงเมื่อกี้ถ้าไปเดินชนแล้วก็ได้ร้องจ้ากลับบ้านแน่โอ้ยเย้มันคือกับดัก
ตรงข้างหน้านั้นคือไก่ใช่แต่ไฟโซลาร์เซลล์น่าจะดับไปแล้วก็ไม่หลับนะไม่ใช่ว่าหลับบอกว่ามันดับไปแล้วดับไฟดับไก่อ่ะไม่หลับใช่ไก่ไม่หลับผมไม่เคยเห็นไก่หลับเลยเพราะว่าตีสามจะกระตุกกระตุกกระตุกกระตอกผมก็ไม่เข้าใจทำไมไก่ผมเขาไม่ขันตอน6โมงเขาขันตอนตีสองกับตีสามเดินกลับดูพื้นด้วยน่ากลัวใช่เอาวันเจอเจอรี่นะเจอรี่อ๋อปล่อยเจอรี่แถวนี้นี่ใช่ไหมไปแล้วทุกคนพรุ่งนี้เช้าท็อปจะต้องเอาแมวน้ำมาออกจากบ้านแต่เช้าแล้วท็อปก็ต้องตื่นเช้าด้วยตอนนี้ก็ตีหนึ่งหรือเปล่าไม่มีอะไรกันหนึ่งนิดนิดเดี๋ยวเราอาบน้ำเสร็จอาบน้ำใหม่เพราะว่าเดินแล้วเหนื่อยแล้ว ตีสองแน่นอนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายหลับนะหลับแล้วนะผมว่าผมอาบน้ำเสร็จอะตาผมมันจะสว่างแบบเนี้ยเมื่อกี้คาโมไมล์มันออกฤทธิ์แล้วนะไม่ยอมหลับออกมาข้างนอกสงสัยไม่ได้หลับอีกแน่เลยเตียงก็ยังไม่หลับแต่ก็ยังไม่หลับเตียงขนาดไปอีกชั่วโมงนึงแล้วนะตะการหลับยังอุ้ยตะการนอนอยู่ตะการนอนแล้วเตียงสงสัยว่าจะนอนยังเนี่ยจะตีสองอันนั้นเนี่ยคุณทำไมไม่รู้จักรีบเข้านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เข้าเช้าฉายอีกคืออะไรไปดูแรกแล้วไปนอนเถอะสมองเบื่อแล้วว่าสรุปคือยังไงก็มีหลับบ้างไม่หลับบ้างเขาว่าหลับหมดแต่แค่เราใช่จริงๆแล้วว่าน่าจะหลับหมดแหละมีเราดีแหละซนไม่รู้จักหลับแล้วก็ไปหาเด็กๆแล้วก็เสียงดังดีเลยก็เลยตื่นขนาดนี้ยังไม่มีใครนอนเลยนี่ดูตรงเตียงอีกที่เขานอนได้หรอไปเร็ว